ัวมากและแค่นี้มันอาจจะดูเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่น่ากลัวพอสามารถทำอะไรให้มันดูน่ากลัวกว่านี้ได้ไหมกลัววะอันหลังทำไมอ่ะผมบอกเลยว่าใครเจอผีแบบนี้ตายเหี้ยวเหี้ยวพี่ก่อนไปพี่ก่อนไปซื้อของมาแล้วคนที่จะต้องไม่อยู่ตายโอ้ my god holy shitเจอตัวอะไรคุณต้องบอกดิมันเป็นตะคุ่มตะคุ่มอย่างเงี้ยแล้วแบบเลือดมันเต็มหน้าอยู่กับพื้นน่ะในห้องครัวจริงเหรอดูแล้วคุณรู้แล้วอ่ะห้องผมไม่มีอะไรเลยพี่ก๊อตเอ้ยเฮ้ยไม่ก๊อตเปิดไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีพี่ก๊อตมาดูดีดีผมอยู่กับมิสเตอร์เฟิร์สและพี่จะเล่นเป็นอะไรให้ดูพี่จะใช้ไฟในการเสกปีศาจในวันนี้มันคือวันฮาโลวีนมันคือวันปล่อยผีศาสตร์ของการปล่อยผีดูดีๆนะเฮ้ยนี่คนมาไหนหรอโอ้ยนี่คนซาร่าถ้าชาวไฮเอ็นคิดว่าสถานการณ์ในการแก้เนี่ยมันจะสุดในเท่านี้ผมผิดหวังแย่เพราะว่าอีก8เหตุการณ์ต่อจากนี้เนี่ยมันจะมันมากๆไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ผีหุ่นวิญญาณอาฆาตผีลอยอยู่บนฟ้ารวมถึงการสร้างสถานการณ์สุดฮอแต่ก่อนจะไปถึงสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆของเราพักกินบอลโอบอลกันก่อนนี่คือบอลโอบอลที่เราจะมากินกันเป็นปีศาจผีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นผีตะคอนแม่กลัวไหมแม่กลัวใหญ่เขียวแบบนี้ตานีแน่นอนเฮ้ยคุณเป็นตานีได้ไงคุณมีหูเอวนะลูกครึ่งลูกครึ่งตานีกับหูกับเอวเหรอใช่คุณคือใครอ่ะผมคือยมทูตผมนึกว่าควายนี่คือบอลโอบอลช็อกโกแลตฉลากฮาโลวีนเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะทริกออนเลิฟคือยังไงแปลว่าอะไรอ่ะทริกแปลว่าหลอกหรือรักไงเอาไปคนละสองฉลากฮาโลวีนนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับมีทั้งรูปผีรูปฟักทองแล้วก็รูปค้างคาวนะครับไปคิวล่าโอ้ยหน้าตาน่ากินนะอเมชินใหญ่โอ้ยนะครับน่ากินมากๆเลยมันจะมีไส้ช็อกโกแลตเต็มๆคำอยู่ด้านในชนแล้วผมไม่ทันชนกับใครชนกับควายว่าผมเนี่ยชนะนู้นนะครับคำนี้อร่อยเต็มคำหอมมากช็อกโกแลตนี่อร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเคี้ยวเพลินสุดๆที่ตอนอ่านหนังสือหรือว่าตอนทำงานก็เพลินราคาคำและแค่5บาทนอกจากนี้นะครับบอลโอบอลยังมีสินค้าอีก2ตัวที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยขายถึงปลายปีนี้อะไรคือบอลโอบอลช็อกโกแลตดองนะครับช็อกโกแลตแท้ๆทรงสี่เหลี่ยมถูกต้องขนาด3.8 ตันแม่เร็วรสน้ำผสมถั่วลิสงเต็มๆเม็ดใช่
ที่สำคัญคือราคาแค่20บาทเท่านั้นโอ้ชิ้นโคตรใหญ่ใช่แช่ชด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 โอ้โหโอ้เม็ดใหญ่มากอันนี้ผมชอบไหนอ่ะโหเฮ้ยหัวมันเม็ดเม็ดเลยอ่ะไอ้นี่ดีจังกดมาอะไรมาเลยและสุดท้ายก็คือบอนอบอนช็อกโกแลตบาร์มี2รสนะครับอันนี้ก็คือมีรสบอนอบอนดาร์กอีกรสชาตินึงก็คือบอนอบอนรสนมผสมถั่วลิสงนี่เป็นช็อกโกแลตบาร์นะครับสามารถแบ่งได้เป็น10ชิ้นนะครับแบ่งกับเพื่อนๆกินก็ได้อันเดียวหักหน้าโอ้โหชอบได้ครับชอบเฮ้ยนะอะไรคือเข้มข้นมากอ่ะเฮ้ยนมหอมมากผสมถั่วลิสงแล้วในหน้าผมกับเพื่อนแบ่งกันคนละครึ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งโอเคใครที่อยากหาลองกินบอนอบอนทุกรสชาติในช่วงฮาโลวีนนี้นะครับไปหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยเอาล่ะได้เวลาไปแกล้งกันต่อแล้วเรื่องวันนี้เป็นวันต่อมาผมไม่อยากจะแกล้งทุกวันเลยเพราะผมกลัวเพื่อนของเรารู้ทันนี่คือหักขยะไอ้พี่น้องรักอยากกันเนอะแทบมาหน่อยสร้างสถานการณ์อย่างนี้นะมือแดดทำอะไรก็ได้หายรีเทนเนอร์ก็ได้หายลงไปในถังขยะแล้วให้มันมาคุยช่วยโอเคพี่จะไปหลบอยู่ในนี้ดูโอ้ความชั่วนี่ได้แต่ใดมาทันพี่เอาขยะเนี่ยไว้บนหัวพี่พี่จะลงทุนลงไปขนาดนี้เลยเหรอว้าพี่หน่อยโอเคหายใจออกไหมนะหายใจออกพี่ปิดแล้วนะปิดแล้วเรียกมันมาเลยโอเคผมมีหน้ากากที่ผมจะใส่แก้มันก็พี่ผมด้วยโอ้แต่พอดีเลยพอดีนี่อะไรรีเทนเนอร์หายดิจับฟันอ่ะไปทิ้งไว้ไหนยี่ก็นั่นน่ะดิไม่รู้เขาไปทิ้งไหนแล้วเนี่ยวางไว้บนโต๊ะน่าจะถังขยะแล้วมั้งเนี่ยไม่มีต้องไปซื้อใหม่หลายแพงเลยด้วยเนี่ยห่อทิชชู่หรอใช่ห่อทิชชู่ไว้นี่แน่ลองหาถังนี้เดี๋ยวกูหาอยู่ถังนี้ถ่ายทำไมอ่ะฮะถ่ายไว้ไงเป็นหลักฐานใครเอามาทิ้งแล้วกูจะด่าให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนอะไรทำหน้าตาไม่ได้แกล้งทำหน้าตาไม่ได้แกล้งผมใช่ไหมจะไปแกล้งอะไรแปะมันไม่ใช่เวลาดึกโทษเออได้หนังขยะใครจะอยู่ข้างในกูว่าแหละใครจะมาลงทุนอยู่ข้างในตายกูจะกินมึงใครเอามาทิ้งเนี่ยเออนั่นแหละอยู่ถึงนั้นหรือเปล่าวะ생각만하인지소소프라프레지가됐어넘버브레싱로브스쿠로짓바리네어디야คนอื่นจะออกมาก่อนที่พี่เมย์มันจะออกมาก่อนที่พี่ไอ้บอมจะรู้ตัวพี่อยากให้เอ็งอ่ะสร้างเก้าอี้ผีที่มันบังคับเพื่อนที่ได้โอ้เหมือนมันนั่นที่แกมเพื่อนใช่ไหมได้ไหมได้อย่างนี้หน่อยไหมได้ได้รีบเลยก่อนเพราะมันกลับมาโอเคครับโอเคก็โดนหลอกล่อเหมือนกันเอาล่ะในระหว่างที่เรารอมิสเตอร์แป๊ะในการสร้างเก้าอี้ผีเนี่ยผมมีไอเดียเจ๋งๆอยากให้ทุกคนดูในการแกล้งเพื่อนนี่คืออุปกรณ์ที่ผม DIY ขึ้นมามันคือหัวผีนะครับแต่ความพิเศษของมันทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันทำอะไรได้พนักงาน2คนก็หลอนเหมือนกันดีๆไปนะลูกเดี๋ยวจะมีคนมาเล่นด้วยแล้วมันดีกระโหลกแม่ชีเลยว่ะก็น่ากลัวเลยเอาล่ะหลังจากที่ผมเปิดสวิตช์นี้นะครับถ้าเกิดผมใช้คนมาหยิบของจากประตูนี้เดินเข้ามาแล้วเรียบร้อยเนี่ยรู้ไหมครับเขาจะเจอกับอะไรที่มือของเขากำลังเอื้อมไปหยิบนั้นและแน่นอนว่าอะไรที่มันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยคนที่ผมจะแกล้งก็คือบอสบอสเจโลจะถ่ายคลิปฮาโลวีนกันแล้วในค่ำคืนนี้พร้อมหรือเปล่าเฮ้ยนี่ตลาดฮาโลวีนเจ๋ไปเอาไอ้หัวผีที่มันอยู่ในโรงเรียนมาให้หน่อยเดี๋ยวมันอยู่ในห้องด้านขวานี้ห้องไม้ใช่ไม่จะเป็นหัวกะโหลกผีผ้ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับผีไม่ฉี่หยิบมาวางไว้ตรงโต๊ะนี้ก่อนนะต้นแถวนี้เหรอใช่ได้ได้ได้ท่านไหนวะมันคืออะไรอ่ะมันอยู่บนเตียงอ่ะพอดอันนี้เหรอYeah!
แกล้งพี่เมย์กันพูดโลกแผ่นการแต่พี่เมย์อยู่ไหนไม่รู้โอเควันนี้ไม่มีบอสมาคุยตรงนี้คือเดี๋ยวอุ้งกับบอสอ่ะจะอยู่เอาตัวบังหน้าพี่ปุ๋ยอย่างเงี้ยบอสยืนอย่างเงี้ยบังเงี้ยแล้วพี่ปุ๋ยจะถือหัวกะโหลกเฉยถืออย่างเงี้ยใช่เอาหัวกะโหลกให้พี่ปุ๋ยถือก่อนดีกว่าพี่ปุ๋ยขึ้นไปเอาเข้าไปได้ไหมพี่ปุ๋ยนั่นน่ะไอ้ด้านนั้นน่ะนั่งลงไปไอ้ยกขึ้นมาเฉยพี่ปุ๋ยลองยกขึ้นมาก่อนเอาด้านล่างจะสาบักขวัตโตอาระหะโตนี่มันรีโมทอยู่มือใครบ้าเดี๋ยวขึ้นมาไม่มีรีโมทไม่มันเป็นเซนเซอร์ถ้าไม่มีจับมันเป็นเซนเซอร์ใช่ๆๆโอเคเราดึงปั๊กออกปั๊บสวัสดีปีเตอร์มาหาน้องอู๋แล้วแน่ไปเลยก๊อดปล่อยน้องอู๋ยังไงเลยจริงๆแล้วอุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์ในไฮเอนด์กดบัตเตอร์นะครับถ้าเกิดเราไปวางไว้ที่บ้านแล้วอยู่ดีมันขยับได้แสดงมีอะไรผ่านเซนเซอร์เดี๋ยวเราจะไปใช้ใน EP อื่นๆนะครับไปพักผ่อนได้ลูกเก่งมากผมจะพาพี่เล่ไปพิสูจน์ตำนานตัวตลกในสวนน้ำกันเอาทำไมอ่ะเอาแต่มันตัวตลกทำไมอ่ะที่นี่มันมีตำนานตัวตลกอยู่ไม่เชื่อหรอกเหลือมันก็ตายเลยพี่ไม่กลัวมันหรอกมันมีจริงๆมันเป็นแค่ในตำนานเฉยๆถ้าเดินไปสำรวจหน่อยได้ไหมผมไม่มั่นใจว่าสวนน้ำของเราตอนนี้เนี่ยมันมีตัวตลกแอบเข้ามาอยู่หรือเปล่าดีๆตะกี้อูเห็นคนเหมือนใส่ชุดตัวตลกเดินขึ้นมาตรงเนี้ยนี่ไงอูใส่อยู่นี่ไงไม่ใช่อันนี้อูใส่มาเล่นมันมีใครสักคนหนึ่งอยู่ด้านหน้านี้นี่เหรอที่ไม่ใช่เราเฮ้ยเอาเก่งอ่ะเมียไม่เก่งไม่อ่ะไม่กลัวหรอกอ่ะมีกระป๋อยมันอย่างงี้จะดึงไปเรื่อยๆเลยฮะก้มหน้าก้มหน้าลงดึงดึงเดี๋ยวจะมองทางนะดึงดึงจะดึงเอามองหน้าดูอะไรอะไรอะไรไหนเพื่อนมันมีคนมีตลกดีๆเอาดีๆๆๆเอาดีๆสวัสดีค่ะลูกผมนะเมียวเมียวเขาจะให้ลูกผมเอาดีๆเอาดีๆไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องมันรับไปสิแล้วเขาจะทำอะไรมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ารับไปสิเมียวเมียวเอาเมียไปทำอย่างไรเขาต้องกลัวหรอมันไม่กลัวสิไม่เป็นไรตัวตลกด้วยกันตัวใหญ่เดี๋ยวไปเคลียร์ให้โอเคเลยเอาล่ะนี่คือเก้าอี้ผีสิงที่ถูกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าที่เราออกแบบมาสามารถควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยรีโมทนี้และมันจะเป็นแบบนี้คุณต้องรวมหัวกันทุกคนเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันรู้หมดแล้วว่าไอ้กลไกเก้าอี้นี้เนี่ยมันใช้ยังไงมันสามารถจะเดินได้แบบนี้ได้ในทางที่ไม่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นการที่แกล้งพวกนี้เนี่ยไม่สามารถจะแกล้งได้แล้วคนที่เราจะแกล้งก็คือใครรู้ไหมพี่แกจะไม่ขาผมจะทะเลาะกับไอ้บอสทุกคนอิ่มไว้ไปเลยผมไม่มีบทให้ทวงทุกคนสิเฮ้ยมันเป็นทะเลาะกันบอสมันเป็นทะเลาะกันบอสโอ้ยเออมันจะทำยังไงล่ะเฮ้ยพี่แก๊บมาที่สวนน้ำดิไอ้บอสพูดไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้มาเคลียร์มาหาที่สวนน้ำหน่อยมาเคลียร์มันดิเราเร็วมาช่วยพูดดิโอเคโอเคเจอกันเนี่ยไอ้บอสอ่ะได้ปลุกตลอดเลยเวลาถ่ายงานใช่ก็มาพอมาถ่ายก็เบอร์ทำอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เวลาเขาเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยบอสไม่ปลุกไม่ช่วยเขาว่าเวลาผมให้การปลุก3-4 รอบจนได้เดินผิดใช่10 นาฬิกาปลุกดังถึงหลังประตูเลยนะไม่ตื่นก็ไม่รู้ไงไม่ได้นัดก่อนไงไม่ได้พิมพ์อะไรไม่ได้คุยแต่ว่าจริงๆบอสเป็นบ่อยนะคนคุยเรื่องเนี้ยมึงแม่งแบบเล่นเกมดึกๆแล้วก็แบบพอตื่นเช้ามามันก็แบบมันก็ตื่นไม่ไหวอ่ะเป็นอย่างเงี้ยหลายทีกูเห็นประจำมันเล่นเกมไปยาวๆไปเลยไม่เป็นปีเลยไหมหรืออะไรยังไงหรือลงช่องพี่ไหมเพราะว่าพี่เป็นแบบพวกเปิดใจคุยอ่ะสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วบอลมันอยู่กับพี่มานานพี่น่าจะสอนมันได้น่าจะพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไหมแสงมันต้องนั่งคุยอ่ะตรงนี้ตรงนี้หมายถึงว่าวันนี้บอสแบบมาถ่ายงานไม่ทันพี่ไม่พี่ต้องนั่งแล้วพี่ก็ถามไปเลยนั่งไปเลยก็เดี๋ยวไม่ต้องนั่งดีกว่าบอสอยู่ตรงนี้อ่ะคราวนี้พี่ลองถามมันไปให้สุดเลย
อันนี้คือจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับวันนี้มันนอนตั้งแต่กี่โมงนอนเช้าแล้วมันก็ตื่นไม่มีการมาช่วยของใช่แล้วพอยกของอะไรก็เดี๋ยวพี่แป๊บนึงพี่แป๊บนึงมันต้องยาวๆอ่ะมันต้องยาวๆอ่ะถามว่าอะไรยังไงบอสอ่ะไม่พอใจตรงไหนบอสต้องพูดเลยแล้วมันทำท่าแบบไม่สนใจใครเลยคือมันต้องยาวๆไปเลยใช่ป่ะแป๊ะยาวไปดิยาวไปเลยมันอาจจะแบบเด็กอ่ะแล้วบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเขารับผิดชอบอ่ะว่าแบบคนอื่นเขาต้องมามันมี2เรื่องพี่เรื่องงานใช่ไหมกับเกมอันเดียวกันอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของไอ้ที่ก็กลัวผีมันไปบอกว่ามีเก้าอี้อ่ะขยับได้มันบอกว่ามีผีสิงในเก้าอี้ไม่ควรเป็นยาอ่อนเลยบอกแค่นั่งก่อนพี่ต้องนั่งสัมภาษณ์ทีเนี้ยจริงจริงด้วยแบบนี้ก็เห็นพี่หลาพี่หลาพี่ยังไงดูมันใหม่ดิมันยังตกตรงไหนเลยมันยังตกเลยเฮ้ยทำเนี่ยผีมึงล้ำจริงกูอีผีสิงกูอีขยับได้เองอันเนี้ยเปิดใจเลยเอาลงช่องใครสักคนนึงอ๋อน่าจะแบบว่าพอถ่ายแล้วเกิดแบบบอสไม่มาหรือบอสมาช้ากูก็ลังพยายามแต่ความงงไงไม่อธิบายอะไรเลยอ่ะนี่คือโดนจำนำหมดแล้วนะเอาจริงๆนะคือตอนที่นั่งเสร็จบอสหันไปเห็นกูอีมาขยับไปได้แล้วไม่มีใครขยับเองอ่ะบอสผีหลอกยาลาเล็กเอาล่ะเพื่อนๆต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์ตำนานอันนี้ไม่ใช่การจัดฉากแกล้งแล้วผมจะไม่แกล้งคุณไม่ต้องระแวงโอเคไหมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจำผมไว้ว่าห้ามพักที่เรากำลังจะไปก็คือซอยนึงที่มันมีตำนานวิญญาณเนี่ยมันเฮี้ยนและมันดุมากแล้วความแกล้งนั้นนะใช่และถ้าเกิดคุณเจอถ้าเจออะไรจะอ้าวตอนนี้คุณกินช็อกโกแลตบาร์ไปก่อนของบอสบอลถูกต้องไหมถูกต้องครับช็อกโกแลตบล็อกนะครับลดนมผสมถั่วลิสงกินไปก่อนกินหมดแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรทำไมเวลาต้องแบบเวลาไปผีอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่หลังสุดฮะอีหนวดเนี่ยตบเลยหนวดเหรอดูดันจังเลยเราใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวฮะอุ้ยบรรยากาศเป็นยังไงเพื่อนบรรยากาศได้ใกล้ๆในเมืองแล้วแต่มันแบบเหมือนอยู่แล้วมีเสบียงอะไรมากินไหมเสบียงมีบอลบอลเต็มเลยเฮ้ยซอยที่บอกอ่ะนี่เราอย่าทักใครอันนี้ซอยที่พี่อู๋บอกว่ามันมีตำนานอ่ะบอสเคยมีคนเล่าให้ฟังด้วยซอยนี้หรอเคยมีบ้านคนจริงๆนะเนี่ยมีคนปิงตามเว้ยซอยนี้หรือเปล่าเจออะไรอย่าทักเฮ้ยอุ้ยอะไรพี่ก๊อตเห็นอะไรก๊อตเห็นอะไรปะมันไม่ได้ว่ะใจหมดเลยทำไมโอ้สร้างบรรยากาศเย็นจังอ่ะอะไรไม่เป็นไรไม่เย็นอะไรเอาแกงหรือเปล่าอะไรตะกี้ไม่มีอะไรเลยบรรยากาศตอนนี้มันน่ากลัวมากเราอยู่ในซอยเปี่ยวอย่าลบหลู่บอกว่าอย่าลบหลู่ทำหน้าติ่งดังกันนะอย่าลบหลู่โอเคไม่ลบหลู่ดิแต่เมื่อกี้มองไม่ชัดพี่เห็นชัดเลยอยู่จ้องหน้าพี่พี่เห็นเหรอเห็นบ้าเหรอไม่ได้แกล้งเฮ้ยอะไรดีๆแบบเป็นเล่นเนี่ยทำเป็นเล่นกันเนี่ยเห็นไหมแล้วกินเน่ากินไปจากไหนวะเห็นไหมบอกว่าอย่าลบหลู่พวกนี้เนี่ยพวกที่สเปรย์มากเลยมึงก็เก่งเกินเนี่ยหยุดหยุดหยุดอะไรหยุดทำไมเขาเป็นเล่นไม่ได้ผู้หญิงนะเฮ้ยน่ากลัวนี่พี่ผู้หญิงเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวหยุดทำไมบอกเคสซะด้วยเหมือนแล้วเราอ่ะเห็นอะไรไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดเพื่อนคุยกับใครน้องสาวแต่งหน้าเนียนด้วยนะโอ้ยไอ้บอสดิเห็นไหมเขาแต่งตัวขาวเป็นยงใหญ่พี่ล่าเอวใส่ซะเลยคุณล่าเอวใส่อะไรผมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่โดนนะครับไม่เห็นอะไรเลยแต่งหน้าเนียนอยู่นะหน้าอะไรผมบอกคุณแล้วไงไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ไอ้มากเขาให้เขาไม่เกรงใจเมคอัพจูบไปแล้วนั่นแหละฟังผมถ้าคุณลบหลู่กันแบบนี้เกิดอะไรขึ้นผมไม่รับรู้ด้วยนะของปลอมแต่มันโคตรน่ากลัวเฮ้ยไอ้ไก่กูไม่จะต้มเลยกูเอาเด็กเลย
วันนี้ผมรู้สึกว่าพวกนั้นมันไม่กวนและพี่ไม่พอใจอย่างมากน้องชายเดี๋ยวมันต้องเจอไอเทมเด็ดไอเทมเด็ดเอาละวันนี้เนี่ยผมกับแป้นะครับร่วมมือกันแผนการสุดท้ายเราใช้ตัวเครื่องจักรนะครับติดอยู่บนฝ้าเพดานมันจะหมุนอยู่ตรงนี้นะครับไปจุดไฟตรงนี้และมันมีเส้นเอ็นผีที่เราจะใช้หลอกนั่นก็คือผีตัวนี้เดี๋ยวผมจะหลอกให้พวกนั้นเนี่ยมันเข้ามาในห้องผีนะครับเรากะขนาดเรียบร้อยแล้วครับเส้นเอ็นจะผ่านมันมีวิญญาณลอยผ่านไปพวกนั้นจะสงสัยมากทั้งที่ด้านล่างเนี่ยมันสูงมากทำไมมีอะไรลอยผ่านได้แป้นเอาละเปิดสวิตช์ได้เอาละผีลอยไปเลยพูดอะไรที่เห็นเนี่ยไม่ได้ตอนที่แป้งขับรถอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่เจอของจริงทุกคนจะมองเห็นเองนะครับผมจะไม่พูดไม่ว่าจะมีคนหันมาเห็นและจังหวะนั้นมันจะเจอกับพี่น้องเขาร้อยบาทไปหลังจากนั้นเนี่ยในห้องนี้นะครับจะสามารถมองผีที่ลอยไปลอยมาผ่านหน้าต่างได้เท่านั้นมันยังไม่พอมันยังสามารถมองเห็นไฟกับผีผีได้ด้วยตอนนี้เนี่ยผมสามารถคอนโทรลไฟได้ตามใจนึงนะครับเพราะว่าผมคอนโทรลด้วยรีโมทนะครับผมสามารถกดออฟกดเปิดออฟกดเปิดทุกอย่างจริงๆแล้วเป็นสีแดงสีอะไรก็ได้นะครับแต่เราจะเอาสีขาวเล่นระหว่างที่ผมสร้างสถานการณ์ว่าผมเจอผีระหว่างทางกลับบ้านไฟมันจะค่อยๆเลื่อนกับผีทุกคนจะต้องเอะใจหลังจากนั้นผีจะทำงานลอยไปลอยมารับรองแปะประจำการได้โอเคพี่ชายเมื่อผมนั่งตรงนี้หันไปทางนี้พวกนี้จะได้อยู่ตรงนี้จะไม่ได้เห็นผีที่หน้าต่างโอเคเอ้าอเมเรียกทุกคนมาดิเออมาดิโอ้ยพี่แม่งไม่พูดพี่แม่งเจอบอสจะบอกให้นั่งตรงนี้ได้ป่ะจะเล่าให้ฟังว่าแม่งเจออะไรบ้างใกล้ๆกันหน่อยก็คือไอ้จังหวะที่ไอ้เนี่ยมันเล่นไอ้นั่นอ่ะมันเป็นเอ็กซ์ต้าที่พี่จ้างมาแต่ประเด็นก็คือไอ้ขากลับในระหว่างที่เราวิ่งหนีอ่ะพี่เมย์อ่ะพี่ก๊อตอ่ะโดนกินใช่ไหมในฉากอ่ะแล้วปู่ก็ไปรับถูกต้องปะตอนที่เราจะเลี้ยวซอยออกมาใครเห็นเป็นพี่ไหมมันมีผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นโพฮะผู้หญิงไม่เห็นตอนที่เราจะออกถนนอ่ะมันจะมีผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวอยู่ใต้ต้นโพเว้ยแล้วพี่แม่งไม่ได้ทักขากลับไม่เห็นอะไรเลยใช่ไม่แล้วมันแปลกตรงไหนรู้ไหมมันจ้องตาเขม็งคือถ้าเกิดเป็นคนปกติอ่ะมันจะมาจ้องอย่างนี้ปะมันจะมาจ้องเราแบบนิ่งๆปะแล้วแบบมาจ้องเหมือนโกรธอ่ะอะไรสักอย่างนึงอ่ะอุ้ยชิบอะไรอะไรอะไรทำไมทำไมพี่ทำไมมันกระพริบได้อ่ะเดี๋ยวปกติไฟห้องนี้ไม่ตกนะไม่ไฟห้องนอนบอสแมนไม่กระพริบนะใช่ใครวะตามมาหรือเปล่าครับถ้าตามมาเอากระพริบให้ดูหน่อยครับอะไรอะไรอะไรไม่ปิดดิฉันเฮ้ยทำไมวะบอสบอสไม่หูพูดทำไมมันดับด้านเดียวพอพี่โอ๋พูดกับพิบเลยอ่ะไม่ห้องผมไฟมันไม่ได้เสียนะเอ้าเนี่ยมันดับด้านเดียวไฟไม่พอนั่นพี่ก่อนเห็นไหมเห็นประเด็นนี่แหละมันก็เลยอะไรเดี๋ยวสติก่อนคืออะไรตรงนี้ไม่มีบันไดไม่มีระเบียงใช่มีใครมาห้อยหรือเปล่าใครเอาอะไรมาห้อยหรือเปล่าใครเดินผ่านเอาไปแล้วเหรอมันบ้าเฮ้ยเปิดให้เขาดูหน่อยดิเฮ้ยผีอะไรอ่ะเฮ้ยดูโอ้ยน่ากลัวมันเป็นเครื่องจักรนะมันเป็นการ DIY ระหว่างนี่แต่แกไปสร้างไว้ตอนไหนเนี่ยพี่เกือบออกแล้วผมปวดขี้เลยเมื่อกี้มันเกือบจะวายเกือบจะวายมีแบบแรกเลยแรกเลยพอคิดในใจแล้วนอนห้องนี้ต่อไม่ได้แล้วคือต้องไปวันฮาโลวีนนี่ต้องดูวันนะอเมชอบไหมคลิปนี้อ่ะอเมชอบยายทุกคนชอบนะครับติดตามช่องเมพิมมิเตอร์เปิ้ลมิเตอร์แป้แล้วก็กอจินแล้วก็บอลยินรอดด้วยครับแล้วก็มากระลองแล้วก็พี่ปูแม่บ้านไฮเอ็นนะครับและที่สำคัญคือฝากบอลโอบอลด้วยมี3แบบมีช็อกโกแลตนะครับใช่แล้วมีโอ๊ยเอาไปลองก่อนนะเดี๋ยวผ่านแล้วก็มีบอลโอบอลแบบบล็อกนะครับทุกคนรสนมผสมถั่วลิสงแล้วก็มีแบบบาร์มี2รสชาติรสบอลโอบอลดาร์แล้วก็รสนมผสมถั่วลิสงนะครับไปหากินได้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไป 7-Eleven นะครับทุกคนเขาไปซื้อ
ขยันน่าจ้างมาเท่าไหร่โอเคสุดท้ายนี้